การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายนะคะก็ร่วมกับสมาพันธ์มวยลาวนะคะกำหนดจัดการแข่งขันชกมวยไทยลาวในศึกวันมวยไทย24กุมภาพันธ์นี้ค่ะนายกระแสตระกูลพรพงษ์รองนายกอบจ.หนองคายนายคำเสงศูนย์ดาราประธานสมาพันธ์มวยลาวนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวนำคณะแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันมวยไทยการแข่งขันมวยไทยนะคะโดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ที่สนามมวยชั่วคราวลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยจะมีการแข่งขันมวย10คู่นะคะเป็นมวยนักมวยไทยพบกับนักมวยสปป.ลาว6คู่นักมวยไทยชกกับนักมวยจากฝรั่งเศส1คู่เป็นคู่ระหว่างเดือนเพ็ญสอสงเงียมพบกับเจซี่บ้านนาฮีมวยไทยและมวยหญิงคู่ระหว่างน้ำพึ่งสอศักศิลาฝ่ายไทยพบกับนักชกหญิงลาวจำปาขาวสโมสรคำเสงเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปซึ่งนอกจากจะเป็นการแข่งขันชกมวยชิงรางวัลแล้วก็ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพอันดีต่อกันระหว่างไทยกับสปป.ลาวอีกด้วยค่ะ Thank you.